เด็กชายหญิงลงหนังสือพิมพ์หน้าเดียวกันแต่ไม่รู้จักกันผ่านไป25ปีกลายเป็นคู่บ่าวสาวเล่าเส้นทางรักยังกับในซีรีสคู่รักชาวญี่ปุ่นโอิซุมิทาคุโตะเจ้าบ่าวและคาโตะยักเจ้าสาวเข้าพิธีแต่งงานและเริ่มใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหลังจากคบหาดูใจกันมานานที่น่าสนใจคือในงานแต่งคู่บ่าวสาวได้โชว์หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่เก่า จนเหลืองซีดทาให้แขกหลายคนต่างประหลาดใจพวกเขาเล่าว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนมีความมหัศจรรย์เพราะเคยปรากฏตัวร่วมกันในหนังสือพิมพ์เมื่อ25ปีที่แล้วในคอลัมน์ My Baby โดยเล่หาถึงเด็กน่ารักอายุประมาณ1-2ขวบไม่เพียงเท่านั้นเจ้าบ่าวยังเผยอีกว่าทั้งคุณแม่ของเขาและแม่เจ้าสาวต่างเก็บหนังสือพิมพ์นี้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์1999เพราะทั้งคู่มองว่าเป็นความทรงจำที่สวยงามและควรค่าแก่การเก็บรักษาในตอนนั้นคุณแม่ของงอเจ้าบ่าว ยังเผยอ,อีกว่าเธอรู้สึกชื่นชมและเอนดูเด็กหญิงน่ารักที่อยู่ข้างๆลูกชายในหนังสือพิมพ์ด้วยชื่อคาโตสายะน่ารักมากจนตัดสินใจใช้ชื่อนี้ตั้งชื่อลูกสาวคนที่สองคุณแม่ของเจ้าบ่าวเล่าบังเอิญเจอกันครั้งแรกเธอยังเสริมว่าการพบกันครั้งแรกระหว่างสองครอบครัวไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่ลูกๆคบหาดูใจกันแต่เกิดขึ้นในปี2002ซึ่งหมายถึง3ปีหลังจากที่เด็กทั้งสองได้ปรากฏตัวในหนังสือพิมพ์ต่อนน,อนั้นครอบครัวของเจ้าบ่าวกำลังผักผันที่บ่อน้ำพุร้อนในเมือง และได้ยินครอบครัวหนึ่งเรียกลูกสาวของตนว่าคาโตสายะเนื่องจากเป็นชื่อค่อนข้างหายากในสมัยนั้นครอบครัวของโอิซุมิทาคุโตะจึงเข้าไปสอบถามและได้รู้ว่าครอบครัวของเด็กหญิงชื่อคาโตสายะก็มาพักที่เดียวกันอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายเพียงพบกันแค่สั้นๆตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดียและไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือทั้งสองครอบครัวจึงไม่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อกันจุดเริ่มต้นความรักเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างโอิซุมิทาคุโต และคาโตสายะกลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้ง15ปีต่อมาทั้งคู่พบกันเมื่อตอนอยู่มัธยมปลายขนาดทำงานพาด์ทไทมในโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งเมื่อเห็นชื่อคาโตสายะ โอิซุมิทาคุตโตะสงสัยว่านี่อาจเป็นเด็กผู้หญิงที่เคยปรากฏตัวในหนังสือพิมพ์ร่วมกับเขาแต่เนื่องจากงานยุ่งและที่อายเขาจึงไม่ได้พูดกับคาโตสายะจนสองปีต่อมาทั้งคู่ได้เจอกันอีกครั้งในพิธีจบการศึกษาของโรงเรียนและถ่ายรูปด้วยกันจากนั้นโอิซุมิทาคุโตะก,ก็กล้าชวนคาโตสายะไปทานอาหารเย็นทั้งสองเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อกันผ่านโซเชียลมีเดียส่งข้อความไปมาจนเริ่มออกเดทกันแม้ว่าทั้งสองทำงานอยู่คนละเมืองแต่เจ้าบ่าวก็ขับรถไปหาเจ้าสาวทุกสุดสัปดาห์เพื่อออากเด,ด ทั้งสองมีความสนใจและมุมมองต่อชีวิตที่คล้ายคลึงกันเจ้าสาวกล่าวว่าเรารู้สึกเหมือนเกิดมาเพื่อกันและกันคนมักจะบอกว่าถ้ามันเป็นพรหมลิขิตเราจะได้แต่งงานกันแขกในงานแต่งก็ต่างประหลาดใจกับเรื่องราวความรักของทั้งคู่ผู้หญิงคนหนึ่งถึงกับกล่าวว่านี่เรื่องจริงหรือเปล่าคุณแม่ของเจ้าบ่าวกล่าวด้วยน้ำตาว่ามันเหมือนพรหมลิขิตและโอกาสที่ทําให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันและในที่สุดวันนี้พวกเขาก็ได้เป็นสามีภรรยากันงานแต่งของทั้งคู่ยังจัดขึ้นที่โรงแรมที่พวกเขาเคยทํางานพ่าน t i มสมัย มัธยมสถานที่ที่พวกเขาได้พบกันครั้งแรกในวัยผู้ใหญ่